มาแล้วจ้าช่วงด็อกมิสในรายการเจอนั่นเจอนี่กับผมเตอรี่นะครับเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมเรายังคงพาคุณผู้ชมนะฮะไปหาร้านอาหารรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะจ๊ะเพราะว่าพลาดแล้วพลาดเลยต้องมานั่งเลียแผลใจให้กับตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาเลียเพราะไม่มีใครจะมาเลียแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านที่ชื่อว่าเบลุตนั่นเองนะครับความน่าสนใจของเรานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราพาคุณผู้ชมมารับประทานอาหารจากตัวนอกกลางเลบานีสฟู้ดนั่นเองปัญหาจากเทศเลบานอนนะครับที่นี่ก็คือเอกทองหล่อปกติแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าจะหาอาหารที่มาจากตอนออกกลางมารับประทานเนี่ยก็คงจะยากมากๆเลยแต่ว่าครั้งนี้คุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยกลางใจเมืองอย่างทองหล่อก็มีเหมือนกันนะครับส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไรมโนภาพว่าอย่างไรแล้วจะถูกกับที่เรามโนภาพเอาไว้เอาไหมอยากรู้หรือเปล่าตามผมเข้ามาข้างในเลยครับชื่อร้านเบรุตตั้งตามชื่อเมืองหลวงของประเทศเลบานอนครับถ้าพูดถึงอาหารแถบฝั่งตะวันออกกลางแล้วจะมีลักษณะเด่นก็คือนิยมต้มเคี่ยวจนอาหารเนี่ยนุ่มโดยเฉพาะเนื้อสัตว์นิยมรับประทานเนื้อสัตว์กับถั่วหรือผลไม้แห้งนิยมปรุงแต่งอาหารด้วยหญ้าฝรั่งเครื่องเทศนานาชนิดน้ำกุหลาบและขมิ้นส่วนที่เป็นแป้งหรือว่าแป้งข้าวสาลีรวมไปถึงข้าวบาเล่ซึ่งนำมาทำเป็นขนมปังก็มีด้วยเช่นกันส่วนข้าวเจ้าถือเป็นอาหารที่ปรุงพิเศษอย่างประณีตเป็นข้าวหมกนานาชนิดแต่ไม่ใช่อาหารประจำวันเอาละคุณผู้ชมตอนนี้นะครับอาหารก็มาวางอยู่ข้างหน้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวร้านบรรยากาศของร้านเองไม่ต้องบอกเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าถ้าไม่บอกว่าที่นี่อยู่ที่ทองหล่อนะหรือประเทศไทยเนี่ยเรานึกว่าเรานั่งกันอยู่ที่อื่นนะครับแต่ว่าเรามาทำความรู้จักกับอาหารเลบานีสกันดีกว่าต้องบอกว่าวันนี้ทุกๆจานที่สั่งมาให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ชิมกันเนี่ยนะครับเป็นของที่ขายดีของที่ร้านนี้แล้วก็ได้รับความนิยมแทบจะทุกจานเลยนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเลย2 อย่างที่เราเห็นตรงนี้นะฮะนี่ก็คือฟีต้าเบรดนั่นเองนะครับจริงๆแล้วข้างในเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันแตกต่างจากนานนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำก็ดีรวมไปถึงข้างในเนี่ยมันเป็นกระป๋องคือเราวิธีการกินของเราคือแรปก็ได้รวมถึงเปิดกระป๋องแล้วใส่ของเข้าไปก็ได้นะครับพิต้าเบสนานนั่นเองนะครับจานนี้ก็ถือว่าเป็นจานเด่นอีกเหมือนกันนะครับก็คือเบรุตชวาม่าบีฟนั่นเองนะครับหรือว่ามันเป็นเนื้อย่างคือต้องอธิบายคำว่าชวาม่าก่อนคุณผู้ชมคือบ้านเราเองเนี่ยเรียกเนื้อนะฮะที่วางเสียบแท่งเหล็กวางกันเป็นชั้นๆๆๆๆแล้วค่อยๆซอยหั่นมาเนี่ยบ้านเราอาจจะเรียกว่าคบับนะฮะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกชาวามานั่นเองนะครับนี่คือวิธีการทำของเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับเฟรนช์ฟรายแล้วก็เป็นออนเนียนสลัดนะครับต่อมาทางด้านนี้ก็เป็นมิกซ์กริลนั่นเองนะครับมีไก่มีแกะแล้วก็มีเนื้อนั่นเองแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นวิธีการย่างในรูปแบบของเขาอย่างไก่เองเนี่ยก็มีชื่อด้วยนะคุณผู้ชมชื่อว่าชิคาอุกนั่นเองนะฮะหรือว่าก็คือเป็นไก่ย่างนั่นแหละแต่ว่าเป็นสไตล์ของเลบานีสเสิร์ฟมาพร้อมกับพิต้าแล้วก็ออนเนียนสลัดนะครับท็อปอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วก็มีข้าวหมกหรือว่าเขาเรียกกันว่าเยลโล่ไรซ์คุณผู้ชมต่อมาทางด้านนี้ก็คือสลัดนะฮะเขาเรียกว่าตาบูเลสลัดที่ถือว่าเป็นทิปิคอลของที่นี่เลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเขียวๆทั้งหมดนี่คือใบพาสลีย์นั่นเองมีอะไรบ้างมีจมูกข้าวสาลีมีมะเขือเทศแล้วก็มีพาสลีย์นะครับรูปแบบของสลัดโดยปกติทั่วไปถ้าเราจับคู่จริงๆ dressing เนี่ยมันจะเป็นน้ำมันมะกอกแล้วก็วินิกาแต่ว่าที่นี่เขาใช้เลมอนแทนนะฮะแล้วก็เกลือน่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ชมที่เห็นตรงนี้คุณผู้ชมคล้ายๆกับฮัมมุสนะฮะแต่ว่าไม่ใช่อันนี้เขาเรียกมูตาเวลนะฮะคือใช้มะเขือม่วงในการทำซึ่งออกมาแล้วเนี่ยดู texture แล้วค่อนข้างจะคล้ายๆกับฮัมมุสมากๆเลยนะครับต่อมาทางด้านนี้เขาเรียกว่าชาวาม่าชิคเก้นนะครับก็คือทำเหมือนแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมเสียบแท่งไม้เป็นไก่นะฮะแล้วก็ย่างแล้วก็หั่นออกมาเป็นแบบนี้มีมิกซ์สลัดแล้วก็ส่วนตรงนี้ฟาราเฟลฟาราเฟลเองเนี่ยจริงๆก็ใช้ชิคพีเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวรูปแบบของการทำเขาอาจจะแตกต่างกันออกมาคือไม่ได้เป็นมูสแบบนี้นะฮะคือเนื้อเนี่ยจะเป็นหยาบๆหน่อยจะบอกว่ารับประทานแบบนี้ก็ได้บางคนเนี่ยเขามีการแรปด้วยแป้งปิต้าอีกทีก็ได้อีกเช่นกันนะฮะนี่ถือว่าเป็นไฮโปรตีนมากๆเลยมีทั้งคาร์บแล้วก็โปรตีนอยู่ในคำเดียวกันนะครับส่วนทางด้านนี้คุณผู้ชมเป็นข้าวหมกแกะนี่น่าสนใจเป็นเยลโล่ไรซ์แรมนะครับเขาบอกว่าความพิเศษของมันก็คือเขาเคี่ยวคุณผู้ชมเคี่ยวกันแบบข้ามคืนเขาบอกแมวเซนยองแมวคือละลายในปากเลยแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยก็ว่าได้นะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำสต๊อกที่เคี่ยวแกะมาเกินคืนคุณผู้ชมรับรองถึงความนุ่มความหอมแน่นอนนะครับส่วนตรงนี้ไม่แนะนำก็ไม่ได้คุณผู้ชมเห็นเขียวๆนี่ไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดแต่อย่างใดนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสไปซี่ซอสของเขาตามแบบฉบับเลบานีสคาวๆตรงนี้เป็นกาลิกมูสนะครับรสชาติเป็นอย่างไรอันนี้ไม่เคยลองทานเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตรงนี้อันนี้นี่ถือว่าเป็นทิปิคอลอีกด้วยเช่นกันเป็นทิปิคอลซอสของชาวเลบานีสเลยนะหรือว่าชาวตอนออกกลางด้วยที่เท่าที่ได้รู้มาเนี่ยนะครับเขาใช้งาขาวในการผสมกับโยเกิร์ต
เออน่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ชมซึ่งจริงสามารถรับประทานได้กับของหลายอย่างเลยไอซอสสีขาวเนี่ยเขาเรียกว่าตาฮีนี่ซอสนั่นเองนะครับหลังจากที่เราทำความรู้จักกันไปแล้วซึ่งหลากหลายเมนูเยอะมากๆผมก็ไม่รู้ผมจำได้ยังไงเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเริ่มต้นกันที่ชาวมาเนื้อก่อนเบรุชชาวมาเนื้อนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงคำแรกที่เรากินเข้าไปเนี่ยตอนแรกเราเข้าใจว่ากลิ่นเครื่องเทศเนี่ยจะค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเครื่องเทศเนี่ยไม่แรงเลยคุณผู้ชมเป็นอาหารที่กินแล้วก็ไม่เลี่ยนเลยโดยเฉพาะการมีแตงกวาดองมาตัดเลี่ยนอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะโอ้ยอดเยี่ยมมาถึงจานนี้มิกซ์กริลนั่นเองนะฮะมิกซ์กริลก็คือหมายถึงว่าของย่างหลายๆอย่างมารวมกันมามิกซ์กันนั่นเองนะครับเริ่มต้นจากไก่ก่อนนุ่มเลยอ่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยอ่ะกินกับซอสดูดีกว่าอยากลองการลิกมูสว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตต้องชิมการลิกมูสเฉยๆก่อนนะว้าวเฮ้ยคุณผู้ชมมันเป็นรสสัมผัสที่ผมเนี่ยไม่เคยกินมาก่อนคือมันเป็นคือรสสัมผัสเองเนี่ยมันนะฮะแต่ว่ามันก็ละลายในปากคือเหมือนเป็นมูสทั่วไปเลยแต่ว่าทั้งนี้นั้นสิ่งหนึ่งที่มันโดดเด่นมากๆก็คือกลิ่นของกระเทียมที่เข้ามาเตะนั่นเองโอ้โหอยากจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยคราวนี้ข้าวด้วยเนื้อด้วยแล้วก็การลิกมูสด้วยนะฮะตัวการลิกมูสเองเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากความมันความหอมกระเทียมแล้วกลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันไปขับให้รสชาติของเนื้อเนี่ยดียิ่งขึ้นอีกด้วยเวลาที่เรารับประทานคู่กับข้าวอีกเดี๋ยวคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยคำนี้ถึงเวลาละที่เราจะต้องมาที่จานสลัดกันตาบูเลสลัดนะฮะพาสลีย์ที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมเยอะมากเลยมีการผสมข้าวจมูกข้าวสาลีลงไปด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกับมะเขือเทศนั่นเองขออนุญาตลองชิมเลยแล้วกันปกติถ้าพูดถึงพาสลีย์ที่เมืองไทยเนี่ยก็มีคุณผู้ชมก็จะเป็นรูปแบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งผมเองก็จะไม่ค่อยใช้ทำอาหารแต่ว่าใช้ในการตกแต่งหน้าอาหารซะมากกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอมันมาเข้ากับเดรสซิ่งที่มันเป็นออลิฟออยล์มีเกลือแล้วก็เลมอนโหคุณผู้ชมอยากจะบอกว่ามันหอมมากและแทนที่ว่ากลิ่นฉุนของพาสลีย์ที่มันเคยแรงจนเตะจมูกมากๆเนี่ยนะฮะมันจะเข้ามาแบบรุนแรงก็หายไปคุณผู้ชมกำลังดีเลยอ่ะยอดเยี่ยมเลยขออนุญาตลองทำมูสบ้างเขาบอกว่ามาถึงนี้แล้วไม่ได้ลองฮัมมูสเนี่ยเดี๋ยวจะมาไม่ถึงนะครับกินกับปิต้าเบรดไฮโปรตีนมากคุณผู้ชมรู้สึกได้ถึงโปรตีนฮะมันจะมีรสเปรี้ยวเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าตัวเท็กเจอร์ของมันหรือว่ารสสัมผัสของมันเนี่ยนุ่มละเอียดอร่อยคุณผู้ชมคราวนี้ก็ต้องกินกันนานเนี่ยคุณผู้ชมเป็นของอินเดียแต่ว่าเขาบอกว่าที่ร้านนี้มีเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันมาจิ้มกับฮัมมูสแล้วมันอร่อยประเทศไทยเนี่ยนะคุณผู้ชมเวลาที่เรากินเนี่ยเราก็จะพอรู้ใช่ไหมฮะว่ารสสัมผัสแบบไหนที่คนไทยชอบเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยต้องมีนานเพราะว่าจริงๆเนื้อแป้งของตัวนานเองเนี่ยมันจะค่อนข้างนุ่มกว่าตัวพิต้านะคือพิต้าเนี่ยจะเป็นแป้งที่คือชิวอี้คือเคี้ยวได้คุณผู้ชมแป้งเนี่ยจะค่อนข้างแห้งแล้วก็จะไม่นุ่มเท่ากับตัวนานนั่นเองแต่ว่าคนไทยเนี่ยน่าจะชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนุ่มกว่านั่นเองนะฮะต่อกันดีกว่าอันนี้เป็นชาวมาชิคเก้นนะฮะหรือว่าชาวมาไก่นั่นเองนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับฟาลาเฟลแล้วก็มูตาเบลนะครับขออนุญาตลองชิมมูตาเบลก่อนเพราะเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่อันนั้นเนี่ยทำมาจากมะเขือม่วงซึ่งงงมากเลยว่ามะเขือม่วงมันทำออกมาให้เป็นเนื้อมูสแบบนี้ได้ยังไงรู้สึกได้ถึงความเบาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีรสเปรี้ยวอยู่ด้วยนะฮะอ๋อผมได้กลิ่นมะเขือม่วงมาละเป็น after taste คุณผู้ชมสักพักหนึ่งเป็น after aroma และ after taste ด้วยนะฮะรับประทานเข้าไปสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มได้กลิ่นมานะครับคราวนี้มาลองกินกันเลยดีกว่าว่าไก่บวกกับมูตาเบลรสชาติจะเป็นอย่างไรมันมีรสเปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวแบบเปรี้ยวโยเกิร์ตเปรี้ยวแบบครีมมี่เนี่ยคุณผู้ชมแปลกใจมากเลยที่เขาสามารถเอามะเขือม่วงมาทำให้มันกลายเป็นแบบนี้ได้นะฮะอร่อยตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าอาหารเลบานีสเนี่ยนะฮะมันจะต้องค่อนไปทางเลี่ยนคืออาจจะต้องมีพวกครีมหรือว่าเนยนมอะไรค่อนข้างเยอะรวมไปถึงเครื่องเทศที่อาจจะค่อนข้างแรงนะฮะทั้งหมดทั้งนี้ที่กินมาคุณผู้ชมไม่รู้สึกเลี่ยนเลยรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเบามากๆเลยและที่สำคัญเขาว่ากันว่าร้านนี้เนี่ยจริงๆในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะดังมากเลยนะฮะคือหมายถึงว่าอาหารเลบานีสเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วตัวอาหารเองเนี่ยผมว่าแฟตค่อนข้างน้อยมากนะฮะเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยคาร์บแล้วก็โปรตีนซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะย่อยง่ายคราวนี้เรามาต่อกันที่ฟาลาเฟลดีกว่าหอมฮะแล้วก็กินง่ายมากๆเลยจานนี้เนี่ยมายังไงก็ต้องสั่งเลยแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมชอบเนี่ยนะผมรู้สึกว่าเวลาที่เอาชิคพีมาท
ทำแบบนี้เนี่ยนะมันจะได้ texture หรือว่าสัมผัสเนี่ยที่มันใกล้เคียงกับฟู้ดคูร์ทหรือว่าข้าวตามแบบฉบับของชาว Middle East เขานะครับอันนี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยอร่อยฮะจานท้ายของเราแล้ว Yellow Rice Lamb นั่นเองนะครับคราวนี้ลองชิมคำแรกโดยไม่ใช้น้ำสต๊อกที่เขาใช้เคี่ยวเนื้อแกะมาข้ามคืนก่อนนะฮะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนุ่มเหมือนกับที่เขาบอกหรือเปล่านุ่มจริงคุณผู้ชมเนื้อมันนุ่มมากเลยอ่ะคราวนี้อีกคำหนึ่งจะใส่น้ำสต๊อกด้วยที่เขาเคี่ยวมานะฮะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรมันไปเพิ่มมิติคุณผู้ชมทำให้ตัวรสชาติเองเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเวลาที่ใส่น้ำฟักลงไปนะฮะกินเข้าไปแล้วมันเข้ากันได้มากๆเลยยังไม่ได้ชิม typical sauce ของเขาเลยแต่ฮีนี่นะฮะเป็นงาขาวผสมโยเกิร์ตนั่นเองมาลองชิมหน่อยดีกว่าขออนุญาตดิปเลยนะเป็นรสชาติแบบกวนออกกลางได้กลิ่นของงาขาวคุณผู้ชมกับรสเปรี้ยวนิดๆของโยเกิร์ตนะฮะต้องบอกว่ายอดเยี่ยมอร่อยมากๆเลยเกินคาดคุณผู้ชมต้องบอกว่าอาหารที่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมารีวิวที่ร้านนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วเวลาที่เรานึกถึงอาหารเลบานิสเราไม่ได้นึกว่าอาหารเนี่ยมันจะอุดมไปด้วยของที่เป็นไฮคาร์บไฮโปรตีนรวมไปถึงสลัดที่อร่อยอร่อยแบบนี้นะครับคือเราจะนึกถึงอาหารที่น่าจะมันแฟตเยอะๆกลิ่นเครื่องเทศแรงๆหรือเปล่าแต่ว่าทั้งบอกว่าวันนี้ที่ชิมมาไม่ใช่เลยคุณผู้ชมผิดจากที่ผมคิดไปโดยปริยายเลยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตล้างคอล้างคาวด้วยเครื่องดื่มของเขานะครับซึ่งคล้ายๆกับโมฮิโต้คุณผู้ชมเป็นมะนาวกับสะระแหน่นั่นเองนะครับหรือว่ามิ้นท์นะฮะสดชื่นปิดท้ายเปรี้ยวหวานในกำลังดีแถมหอมกลิ่นมิ้นท์ด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมช่วง Don't Miss ในวันนี้นะครับที่พาคุณผู้ชมมารับประทานอาหารเลบานีสนะหรือว่าอาหารจากเลบานอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าหาทานปกติแล้วเนี่ยยากมากๆคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าสนใจอยากจะมาที่ร้านนี้เบลุตเลบานีสฟู้ดนะครับสามารถมาได้เลยที่โครงการเอกทองหล่อนะครับร้านเนี่ยอยู่เลเวล1แต่ว่าอยู่ชั้น2นะคือคนไทยเนี่ยจะเดินขึ้นมาแล้วก็ชั้น2นั่นเองแต่ว่าคือเข้ามาชั้นแรกเนี่ยเขาเรียกชั้น G แล้วก็เลเวล1ก็คือชั้นนี้นะฮะจะชั้น1หรือว่าชั้น2ก็ได้นะครับรับรองว่ามาหาเจออย่างแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมมาไม่ถูกหรือว่าอยากจะติดต่อมาสอบถามเรื่องอื่นนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วในช่วง Don't Miss นะครับกับผมเตอรี่ครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปร้านไหนซึ่งต้องบอกว่าร้านเนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเหมือนกันเพราะว่าร้านอาหารเจ๋งๆแบบนี้แหละที่ผมจะนำมาฝากให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาด